คอรมอมูมินิฮาร์กับสามนายกตระกูลชินเป็นอันว่าเข้าสู่กระบวนการเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวแล้วสําหรับนายกอิงแพทองทานชินวัตรหลังถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างไรก็ดีนอกเหนือชายาอย่างเป็นทางการของรัฐบาลคือคอรอมสืบสันดานแล้วเวลานี้ยังมีอย่างน้อยอีกสองชายาที่มาแรงและเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ดังอึง้งมีไม่แพ้กันคือคอรอมมูและคอรอมมินิฮาร์ดคอรอมมินิฮาร์ดนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่เจกันยายนที่ผ่านมา ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษซึ่งถือเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนตามรัฐธรรมนูญเมื่อนายกอิงชักชวนให้บรรดารัฐมนตรีทำมือเป็นรูปมินิฮาร์ดระหว่างการถ่ายรูปหมู่คณะรัฐมนตรีที่ด้านหน้าตึกถ่ายคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและก็มีรัฐมนตรีหลายคนทำตามทว่าเจ้าหน้าที่กองพิธีการทำเนียบรัฐบาลถึงกับร้องห้ามว่าชุดขาวไม่ขาดชุดขาวไหม,าไหมนายกรัฐมนตรีแพทองทานจึงรีบเอามือลง และหยุดชะง,งักไปชั่วครู่ก่อนพยักหน้าและพาคณะรัฐมนตรีลุกขึ้นแล้วทยอยเดินออกจากสนามหญ้าไปยังตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อเตรียมเข้าประชุมคอรอมอนัดพิเศษต่อไปกระทั่งสุดท้ายก็นำไปสู่การที่นักร้องตัวพ่ออย่างนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชตรวจสอบว่ามีพฤติการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่อย่างไร ส่วนคอรอ์โมมูก็มาจากการที่นายกอิงมีการปรับเปลี่ยนฤกษ์การเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําทำเนียบรัฐบาลจากเดิมมีกําหนดการวันที่16กันยายน2567ไปเป็นวันที่13กันยายน2567เวลา7นาฬิกา30นาทีทั้งนี้วันดังกล่าวตามโหราศาสตร์ไทยถือเป็นวันโชคดีที่สุดดีถีสิทธิโชคขณะที่ทางโหราศาสตร์จีนถือเป็นวันมังกรส่วนต่อทำงานของนายกอิงก็เปลี่ยนมุมใหม่โดยตั้งหันหน้าไปยังตึกบัญชาการหนึ่ง ทำเนียบรัฐบาลจากเดิมในสมัยนายเศรษฐาทวีสินที่ตั้งโต๊ะทำงานหันหน้าไปยังตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลรวมถึงได้มีการติดผ้าม่านสีงาช้างซึ่งเป็นผ้าม่านเดิมแต่ได้มีการถอดออกในสมัยนายเศรษฐาอีกด้วยความจริงก็ไม่น่าแปลกใจเพราะนายกรัฐมนตรีรายอื่นๆก็มีความเชื่อในทำนองนี้เอาเป็นว่ายกตัวอย่างเฉพาะสองนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินให้เห็นภาพก็แล้วกันสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรมีการปรับเปลี่ยนทางเข้าหรือต้นไม้เก่าออก นำไม้ดอกทางภาคเหนือมาปลูกแทนทุบทำลายกำแพงคอนกรีตรอบทำเนียบรัฐบาลที่เป็นกำแพงทึบให้เป็นรั้วเหล็กดัดที่มีความโปร่งมีรูระบายเพื่อให้คนภายนอกมองเห็นความสวยงามรวมทั้งยังย้ายสารพระภูมิและสารตายายที่ตั้งอยู่บริเวณรั้วหน้าทำเนียบกว่า50ปีออกแล้วย้ายไปไว้ข้างตึกสันติไมตรีหลังนอกแทนส่วนยุคนายกปู่ยิ่งรั์ชินวัตรมีการย้ายสารพระภูมิและสารตายายที่พี่ชายแมวเคยย้ายไปไว้ในมุมอับที่เต็มไปด้วยมลพิษ เพราะติดกับถนนพิษณุโลกติดมอบแรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และใกล้กับบอ่อบำบัดน้ําเสียโดยทาพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาไว้ให้ในที่โลง่งโดยการสร้างสารพระภูมิและสารตายายใหม่ให้เด่นตรงงานด้านหน้าฝั่งขวาของตึกไทยคู่ฟ้าด้านหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้ามีการปรับองศาของปืนใหญ่ซึ่งมีอยู่สองกระบอกทางด้านข้างที่จะหันหน้ายิงเข้ามาในบ้านของตัวเองซึ่งถือเป็นหลักความคิดตามหลักยุทธวิธีจะต้องยิงออกนอกบ้านดังนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปว่ามูแล้ว จะช่วยทำให้เก้าอี้ของนายกอิงยืนยาวไปจนครบวาระหรือจะเผชิญชะตากรรมอย่างที่พ่อและอาของเธอเคยประสบมาแล้ว